ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงชนบทไทยครับขอบบุญขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์บูสกายชาแนลครับรับฟังทางวิทยุหลายๆสถานีครับวิทยุ104ครับ 104.75 ครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเสียงชนบทไทยขอบคุณครับที่โทรมาให้กำลังแรงใจครับผมบ่ว่าสิเป็นพี่น้องอยู่ทางมินบุรีร่ม9ครับสุวรรณภูมิครับผมรับฟังได้ชัดเจนมากครับให้กำลังใจซุ้มแม่ค้าแม่ขายประจำว่าฟังคุณสามจาเป็นประจำครับคือน้ำผึ้งคือน้ำตาคือยาพิษคือหยาดน้ำอมฤตอันชื่นชุ่มคือเกสรดอกไม้คือไฟรุมคือความกุ้มคือความฝันนั่นไรลักนี่แหละเพื่อนว่าพี่น้องครับความรักแท้และความซื่อสัตย์นั่นครับถึงที่สูบขับไล่ไล่ถึงที่สูบขับไล่พักไซไล่ทรงครับมันกะบ่จืดจางครับกี่ร่างยังยืนเช่นเดียวกันกับความรักที่เสแสร้งครับที่แกล้งเฮ็ดครับถึงที่ถูกทนุถนอมฟุ่มฟักฟุ่มไฟสําใดมันกะแคดแลดออกบ้างให้เห็นคือเก่าครับนี่ก็คือเรื่องของความรักมื้ออื่นกันจ้าเถาะจัดรายการกับจ้าพ่งจ้าเถาะสิมาว่าการจับผิดคนรักครับจับผิดคนรักนี่มันเป็นจังได๋ครับเปยให้ง่ายๆก็ได้ครับเข้าบ้านก่อนเวลาครับข่มหนาโทรศัพท์ลงปิดโทรศัพท์ครับกุ๊กกุ๊กกักรักเมียตัวเองก่อนหน้านั้นครับเคยเฮ็ดจังไดกลับมาเฮ็ดดีก่อนหน้านั้นนั่นล่ะคือคนผู้นั้นเปลี่ยนไปแล้วครับผมเอาวันศุกร์ที่ผ่านมาครับท่านอภิสิทธิ์เพิ่นได้เว้าเรื่องเขาเรื่องน้ําครับเรื่องงบประมาณครับเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลเป็นมา2ปีนี่แหละครับเพิ่นได้แถลงแจ้งข่าวให้พี่น้องฟังแล้วครับมื้อนี้พี่น้องชาวไห้ชาวนาครับติดตามฟังให้ดีนะครับเด้อโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานว่าท่านได้เสียผลประโยชน์อีหยังกับการรับจำนำเขากับการประกันรายได้ครับผมสิให้พี่น้องไปพบกับท่านอภิสิทธิ์ต่อจากนี้ไปและผมจ้าเถาะเมืองอุดรครับจ้าพงสารคามพร้อมพี่พร้อมน้องล่ากันไปเลยครับขอบบุญขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยเหตุผลที่ว่าผมมีความรู้สึกห่วงใยต่อสถานการณ์เรื่องของโครงการจำนำข้าวในปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังจากที่ทางรัฐมนตรีพาณิชย์ได้เปิดแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยผมคิดว่าทำให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยขณะนี้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโครงการได้มีการสรุปตัวเลขโดยหน่วยราชการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ในการปิดบัญชีของกระทรวงการคลังได้ทำรายงานเรื่องนี้ส่งให้กับนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลาน่าจะประมาณ1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยเหตุผลที่จำเป็นจะต้องมาพูดเพราะว่าโครงการนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษนะครับ1ก็คือเป็นโครงการที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่กำหนดขึ้นมาอ้างว่าเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศประการที่2เนี่ยความสำคัญของรายได้ของเกษตรกรต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับมีความสำคัญมากและนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยกับข้าวนะครับถือว่าคู่กันมาโดยตลอดแล้วก็โครงการนี้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการปลูกข้าวอุตสาหกรรมข้าวการค้าข้าวนะครับแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศที่สำคัญก็คือว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเป็นทั้งหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติโดยตำแหน่งนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับเพราะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายกระทรวงก็คือกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็นายกรัฐมนตรีจึงมีความรับผิดชอบต่อโครงการและก็นโยบายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือเรื่องของข้าวนะครับสิ่งที่ผมจะให้จะแถลงในวันนี้นะครับประการแรกก็คือทำความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสถานะของโครงการในเรื่องของตัวเลขต่างๆซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความสับสนหรือมีความพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนผมย้ำว่าตัวเลขทุกตัวที่ใช้แถลงในวันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขของทางราชการทั้งสิ้นนะครับไม่มีตัวเลขของทางพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปกำหนดขึ้นมาเองนะครับ
ประการที่2เนี่ยผมก็คงจะต้องพูดถึงว่าความเสียหายถ้าเกิดดำเนินการเช่นนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือต้องการที่จะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนนะครับมาดูที่เรื่องของตัวเลขกันก่อนนะครับผมขออนุญาตว่าการจำนำข้าวภายใต้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยขณะนี้ดำเนินการมาเนี่ย3ฤดูการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนาปี2554/2555นาปรัง2555นะครับแล้วก็นาปี2555/2556ตัวเลขที่ปรากฏอยู่นะครับที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีก็ยอมรับก็คือการขาดทุนในแต่ละฤดูกาลนะครับก็คือ 42,000 ล้าน 93,000 ล้าน 84,000 ล้านรวมเสร็จสับ 229,67 ล้านบาทผมขออธิบายนะครับว่าเขาคำนวณมาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐบาลจะพยายามบอกว่าตราบใดที่ขายข้าวยังไม่หมดก็จะไม่มีทางทราบว่าสถานะเรื่องของการขาดทุนของโครงการจำนำข้าวเป็นอย่างไรผมเรียนว่าถ้าใช้หลักคิดนี้นะครับตราบเท่าที่โครงการจำนำข้าวดำเนินการต่อเนี่ยจะไม่ทราบเลยครับว่าขาดทุนเท่าไหร่เพราะจะมีข้าวที่ขายออกไปแล้วก็รับจำนำเข้ามาไม่จบไม่สิ้นแต่หลักการทำบัญชีที่กระทรวงการคลังเขาดำเนินการเขาก็จะถือหลักว่าคุณซื้อข้าวคือรับจำนำข้าวเนี่ยเข้ามาเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ขายออกไปได้เงินกลับมาเท่าไหร่นะครับและข้าวที่คุณถืออยู่เนี่ยมูลค่าของมันในทางตลาดเท่าไหร่ผมเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าเหมือนเราซื้อของมา100บาทปรากฏว่าขณะที่เราเก็บของนั้นเนี่ยเป็นที่ชัดเจนว่าของของเราเนี่ยราคาในตลาดเนี่ยขายอยู่ที่80บาทเราจะบอกว่าเราไม่ขาดทุนนะครับเพราะเรายังไม่ได้ขายแล้วเราก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆ100บาท100บาท100บาทราคาที่ขายกันอยู่ก็80บาท80บาท80บาทเนี่ยแล้วสรุปว่าโครงการนี้ไม่ขาดทุนไม่ได้หลักก็คือเราก็บอกว่าณราคาในตลาดขณะนี้เนี่ยเราขาดทุนอยู่20บาทเพราะเราซื้อมา100มูลค่าในทางตลาดเนี่ย80นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมอยากจะบอกว่าราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีลักษณะการเคลื่อนไหวหวือหวามากนักถ้าไปดูย้อนหลังนะครับเป็นเวลานานเนี่ยนานๆทีถึงจะเกิดภาวะซึ่งผิดปกติที่สูงผิดปกติต่ำผิดปกติเนี่ยแต่จะไม่นานยิ่งไปกว่านั้นนะครับของที่เราเก็บไว้ในกรณีนี้เนี่ยเป็นของที่เสื่อมสภาพด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการประเมินเป็นช่วงๆครับว่าสมมุติอีก6เดือนหรืออีก1ปีที่จะมาสำรวจตรวจสอบปิดบัญชีเรื่องนี้เขาก็จะดูว่ามูลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ยกเว้นใครมีความเชื่อว่าราคาข้าวจะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนี่คือการประมาณการสถานะของโครงการที่ดีที่สุดว่าขาดทุนเท่าไหร่นะครับนี่คือที่มาของตัวเลขที่บอกว่าขาดทุน3ฤดูกาลอยู่ 229,67 ล้านบาทนะครับทีนี้ที่ผมอยากจะให้เราดูต่อไปก็คือว่าตัวเลขเนี่ยจะเถียงกันสลับสับไปสับมานะครับว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยต้องเอาให้ชัดด้วยว่าเรากำลังพูดทั้งโครงการหรือเรากำลังพูดแต่ละปีผมขออนุญาตที่จะลองมาดูว่าปีหนึ่งเนี่ยปัญหาเป็นยังไงนะครับขอเรียนว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่ดูนะครับว่ามันมี3ฤดูกาลบังเอิญในข้าวนาปี5455เนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับย้อนกลับไปนะครับ5455ที่บอกขาดทุนแค่ 42,000 ล้านบาทอันนั้นเป็นโครงการรอบแรกที่สำคัญคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ำท่วมใหญ่ครับเพราะนั้นโครงการนั้นยังไม่ดำเนินการได้เต็มที่แต่ผมมาดูว่า2ฤดูการถัดมาซึ่งต้องเอาตัวเลขมารวมกันนะครับถึงจะได้เป็นตัวเลข1ปีเพราะ1ปีเนี่ยมีทั้งนาปีและนาปรังดังนั้นถ้าเราดูต่อไปนะครับว่าการขาดทุนในรอบ1ปีที่ผ่านมาคือ2ฤดูการหลังเนี่ยใช้ตัวเลขเดิมนะครับที่กระทรวงการคลังคำนวณการขาดทุนตามหลักที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ย2ฤดูกาลจะรวมกันแล้วอยู่ที่ 178,000
4ล้านบาทผมต้องพูดเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าที่ผมตรวจสอบไปเนี่ยการขาดทุนนี้ยังไม่รวมงบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานโครงการซึ่งจัดเป็นงบประมาณให้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงการขาดทุนในรอบ1ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าล้านนะครับนี่เป็นตัวเลขแรกที่ผมอยากจะให้เราได้มองเห็นนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูว่าไอ้ประมาณ 200,000 ล้านนี่มันใช่ไหมเนี่ยนะครับเราลองมาดูสิครับเพราะว่าการปิดบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวนะครับเขาทำเป็นระยะปรากฏว่าการปิดบัญชีเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ดูเฉพาะในโครงการที่ผมพูดนะครับเขาจะดูย้อนหลังไป17โครงการตั้งแต่ปี47ที่รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยแต่เมื่อ31พฤษภาปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกทั้งหมดเนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณ 206,718 ล้านบาทแต่พอมาสำรวจรอบใหม่เนี่ยขาดทุนรวม 393,902 ล้านบาทแปลว่าเฉพาะยังไม่ถึงปีดีที่ผ่านมาเนี่ยการขาดทุนเนี่ยเพิ่มเติมหรือเพิ่มขึ้น 187,184 ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขนี้ไม่ได้รวมค่าบริหารเพราะฉะนั้นดูจากตัวเลขแบบนี้ก็ยืนยันอีกว่าการขาดทุนในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 200,000 หรือกว่า 200,000 ล้านบาทนะครับเราลองมาดูอีกนะฮะว่านอกจากการประเมินของทางกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเรามาดูตัวเงินที่ใช้ไปในโครงการนะครับเงินที่ใช้ไปในโครงการเนี่ยเขาจำแนกมาให้เรียบร้อยแล้วครับว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามานะครับใช้เงินไปแล้ว 661,224 ล้านบาทมีรายละเอียดให้เสร็จเรียบร้อยว่าเป็นเงินกู้จากกระทรวงคลังเท่าไหร่เป็นวงเงินที่ธกส.ออกไปเท่าไหร่ธกส.ทดลองจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็รวมทั้งมีการเอาเงินระบายข้าวเนี่ยกลับมาหมุนเวียนใช้ในโครงการนี้อีกนะครับแทนที่จะส่งคลังเป็น 661,224 ล้านบาทนะครับดูต่อครับใช้เงินไป 661,224 ล้านบาทเนี่ยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีบอกสามารถเอาเงินไปคืนธกส.ได้แล้ว 120,000 ล้านที่ยังไม่คืนเก็บเป็นข้าวรัฐมนตรีก็พูดต่ออีกว่าข้าวขณะนี้ประเมินมูลค่าแล้วคือ 226,000 ล้านบาทสรุปคุณจ่ายเงินไปแล้ว 661,000 ล้านนะครับที่ขายข้าวเอาเงินไปคืนธกส.แล้ว 120,000 ล้านที่เหลือเก็บเป็นข้าวอยู่ตีมูลค่าโดยรัฐมนตรีเองเมื่อวานแถลงนะครับ 226,000 ล้านเนี่ยรวมกันแล้วเงินยังหายไปอยู่ 315,224 ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่ปีเดียวนะครับทั้งโครงการ3ฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันก็คือว่าการดูตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับมันไม่มีประเด็นต่อไปแล้วนะครับที่รัฐบาลเนี่ยจะพยายามปฏิเสธว่าการขาดทุนในโครงการจำนำข้าวเนี่ยที่ใช้ตัวเลขกันว่า 200,000 กว่าล้านเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธตัวเลขทุกตัวเนี่ยที่เป็นตัวเลขของราชการเองยืนยันตรงกันว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องขาดทุนนะครับไม่ใช่ใช้เงินนะครับขาดทุนในโครงการจำนำข้าวเนี่ยประมาณหรือกว่า 200,000 ล้านนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีอีกตัวเลขหนึ่งก็คือว่าจากการขาดทุน3ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย 220,967 ล้านบาทนะครับและมีค่าบริหารประมาณ 40,000 ล้านเป็น 260,000 เมื่อวานธกส.ก็แถลงนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 86,000 ล้านแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินที่เราใช้ไปแล้วเสียไปคือขาดทุนประมาณ 260,000 ล้านเนี่ยเกษตรกรได้ประโยชน์แค่ 86,000 ล้านนะครับผมเนี่ยเคยคำนวณเอาไว้ว่าถ้าอาจจะรวมว่ายกประโยชน์ให้รัฐบาลว่าตีว่าราคาข้าวในประเทศอาจจะสูงขึ้นคนไม่ร่วมโครงการได้ประโยชน์ด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยเกษตรกรได้ประโยชน์จากตรงนี้ประมาณ100,000กว่าล้านสารต้นๆประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เงินแล้วเนี่ยสูญเปล่าไปกว่าครึ่งไม่ถึงชาวนาไม่ถึงชาวนาผมย้ำตรงนี้ก็คือว่าถ้ารัฐบาลบอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อให้ชาวนาเนี่ย
แล้วเสียไปประมาณปีละ200,000 กว่าล้านเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือมันถึงชาวนาประมาณ3 ล้านเท่านั้นผมถึงเคยพูดเนี่ยครับว่าเราสามารถเอาเงินที่ขาดทุนในโครงการนี้ครับหารแจกชาวนาเนี่ยชาวนาจะได้ประโยชน์มากกว่าปัจจุบันเนี่ยเท่าตัวแล้วตลาดข้าวจะไม่พังพินาศแบบในปัจจุบันด้วยเพราะการซื้อขายข้าวยังเป็นปกตินะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องนำเสนอนะครับเพื่อให้ท่านได้มองเห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมอยากจะเรียนว่าคำพูดที่บอกว่าโครงการนี้ทำให้ภาคการเกษตรเนี่ยกำลังมีรายได้ดีเป็นการเพิ่มกำลังซื้อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในเศรษฐกิจในภูมิภาคเนี่ยผมเอาตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทยที่รายงานภาวะเศรษฐกิจล่าสุดมานะครับว่ารายได้ภาคการเกษตรเป็นอย่างไรปรากฏว่าไตรมาสที่3ปีที่แล้วนะครับรายได้เกษตรกรลดลงปีต่อปีนะฮะ 4.1% ไตรมาสสุดท้ายคือ3เดือนสุดท้ายปีที่แล้วติดลบอีก 1.7% 3เดือนแรกปีนี้ไตรมาสที่1ติดลบอีก 2.2% พอเดือนที่4เมษายนซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดรายได้เกษตรกรลดลง 7.7% ผมเรียนว่านี่คือตัวเลขทางการทั้งหมดที่กำลังบ่งบอกว่ามาตรการของรัฐบาลที่พึ่งโครงการจำนำผลผลิตโดยเฉพาะจำนำข้าวเนี่ยกำลังสร้างความเสียหายทางการคลังปีละประมาณ 2-3 ล้านเงินไปถึงชาวนาไม่ถึงครึ่งและยังไม่สามารถที่จะยกระดับความเป็นอยู่หรือรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนะครับผมเรียนเพิ่มเติมว่าจริงๆมีตัวเลขอื่นที่มีการสำรวจมาเช่นกรณีของหนี้ครัวเรือนนะครับหรือหนี้เกษตรกรที่กระทรวงเกษตรจัดทำเนี่ยก็ยืนยันตรงกันว่าสถานะความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรถ้าวัดจากระดับของหนี้สินเนี่ยแย่ลงนะครับคือหนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายครับในเรื่องตัวเลขเนี่ยผมอยากจะเรียนว่ามีการพูดตลอดเวลานะครับว่ายังไงก็จะไม่ให้เสียหายมากกว่าหรือขาดทุนมากไปกว่าโครงการประกันรายได้ผมเรียนว่าประกันรายได้เนี่ยผมให้ตัวเลขสูงสุดนะครับใช้ปีหนึ่งประมาณ 60,000 ล้านซึ่งเกือบจะ 100% ของ 60,000 ล้านนี่คือเงินที่จ่ายตรงให้กับเกษตรกรแต่โครงการจำนำข้าวเนี่ยแต่ละปีขาดทุนอยู่ประมาณ 200,000 ล้านครับมากกว่าถึง3เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าโครงการประกันรายได้ในอดีตเนี่ยกำหนดราคาที่ประกันรายได้เนี่ยที่ 15,000 เนี่ยก็ใช้เงินน้อยกว่านี้เยอะครับนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเรียนครับว่าความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นต่อไปนี่คืออะไรนะครับข้อแรกเนี่ยผมทราบว่าการประเมินภายในของการขาดทุนเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นไปตัวเลข 260,000 ล้านเนี่ยครับใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเลขซึ่งไม่มีฐานคิดนะครับที่ได้ข้อสรุปมานะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าจากที่ให้ดูทั้งหมดนะครับและจากข้อเท็จจริงที่ว่าราคาข้าวในตลาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแล้วก็เสื่อมมีการเสื่อมสภาพไปนะตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้น 260,000 ล้านเนี่ยผมว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงมากกับสถานะในปัจจุบันนะครับเพราะเมื่อกี้เราดูนี่คือตัวเลขปิดบัญชีณมกราปี56นะครับถามว่า 260,000 ล้านหรือประมาณเนี้ยเป็นตัวเลขเยอะไหม 10% ของงบประมาณประจำปี 10% ของงบประมาณประจำปีนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับ 2-3% ของรายได้ประชาชาติเป็นสำที่สำคัญนะครับสมมุติว่าไม่มีการทำโครงการนี้แล้วไม่ขาดทุน 260,000 ล้านเนี่ยครับ7ปีเนี่ยไม่ต้องกู้เงิน2ล้านล้านครับเอาไปทำรถไฟเอาไปทำอะไรทุกอย่างได้หมดเลยครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ทำไมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมาดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในแง่ของฐานะการคลังคืออะไรจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมในต่างประเทศเนี่ยจับตาดูโครงการนี้อย่างใกล้ชิดว่ากำลังสร้างความเสียหายต่อเนื่องในแง่ของสถานะ
ทางการคลังและก็ความน่าเชื่อถือของประเทศทางด้านการคลังประเด็นที่2ครับเป็นที่ทราบดีว่าหลังจากที่มีการใช้โครงการจำนำข้าวนะมาข้าวไทยเนี่ยส่งออกได้น้อยลงปริมาณนั้นส่งออกน้อยลงและก็สูญเสียการเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งในแง่ของปริมาณรายได้จากการขายข้าวเข้าสู่ประเทศก็ลดลงนะครับประมาณ120กว่าและไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นครับปรากฏการณ์ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายข้าวระหว่างประเทศที่ทำในประเทศไทยจะนิยมไปเอาข้าวมาจากต่างประเทศมาค้าขายแล้วเพราะต้นทุนถูกกว่าดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากความสูญเสียในเรื่องของการคลังเราสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันและเรากำลังทำลายอนาคตของข้าวไทยสุดท้ายเนี่ยครับถ้าข้าวไทยขายสู้เขาไม่ได้แข่งกับเขาไม่ได้เกษตรกรก็จะมีปัญหาในการขายข้าวมากขึ้นถ้ารัฐบาลไม่อยากจะเสียเงินหรือสูญเสียงบประมาณนะครับมากขึ้นมากขึ้นเกษตรกรก็จะมีความยากลำบากเดือดร้อนและถ้ารัฐบาลจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องมีจุดจบฝ่ายค้านเนี่ยเคยเตือนรัฐบาลนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่เคยกดส่งข้าวออกมากกว่าเราในอดีตเขามาสูญเสียแชมป์การส่งออกเมื่อวันที่รัฐบาลเขาตัดสินใจเป็นผู้ค้าข้าวเสียเองเพียงรายเดียววันนี้เนี่ยเรากำลังเดินตามรอยนั้นนะครับซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่สำคัญนะครับก็คือว่านอกเหนือจากปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วปัญหาการทุจริตนะครับซึ่งสมาชิกของพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณหมอวรงค์หรือใครต่อใครได้เปิดเผยเปิดโปงข้อมูลทั้งในแง่การระบายข้าวทั้งในแง่การเวียนข้าวซื้อขายข้าวในประเทศเนี่ยก็เป็นความเสียหายมหาศาลอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ผมเรียนครับว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องจากรัฐบาลก็คือขอให้ยอมรับความจริงและขอให้เข้าใจว่าคนที่แสดงความห่วงใยและเอาความจริงที่เกี่ยวข้องกับจำนำข้าวมาพูดเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์จะให้รัฐบาลหยุดช่วยเหลือเกษตรกรต้องการให้ช่วยเกษตรกรครับแต่ต้องการให้ช่วยโดยเงินทุกบาททุกสตางค์ไปถึงมือเกษตรกรและช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้และไม่ทำลายอนาคตของข้าวไทยซึ่งจะย้อนกลับไปทำร้ายเกษตรกรเองผมกังวลสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเมื่อวานนี้หลังจากที่เอาตัวเลขนี้มาแถลงทางกระทรวงพาณิชย์กำลังส่งสัญญาณว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำกลับไปทบทวนใหม่จะโดยกขช.หรือใครเนี่ยยังไม่แน่ชัดผมเรียนว่าที่กระทรวงคลังเขาทำตัวเลขนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัวเลขของเขาเองนะครับเขารวบรวมจากหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงซึ่งรวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานอื่นๆที่ทกส.หากตัวเลขที่เขาคำนวณออกมาผิดก็แปลว่าหน่วยงานเนี่ยส่งข้อมูลให้เขาผิดแต่ผมคิดว่าขณะนี้จะมีความพยายามในการเอาตัวเลขนี้ไปทบทวนแล้วก็สร้างความสับสนเพิ่มเติมที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยยังไม่ยอมรับความจริงว่าโครงการนี้กำลังสร้างความเสียหายและกำลังมีปัญหาทางการเงินการคลังอย่างไรนะครับประการที่2ครับรัฐมนตรีพาณิชย์กำลังขอเงินงบประมาณอาจจะประมาณหลักใกล้ๆ10ล้านแล้วล่ะครับจะไปทำโครงการมวลชนคือไปทำงานสัญจรเรื่องจำนำข้าวและมีแนวโน้มครับว่าสิ่งที่พยายามจะไปพูดก็คือไปยุให้เกษตรกรมีความเข้าใจว่าคนที่ออกมาท้วงติงเรื่องโครงการจำนำข้าวเนี่ยไม่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากจะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วนะครับเพราะผมเคยเห็นการกระทำอย่างนี้มาแล้วในตอนที่นักวิชาการก็เคยท้วงเนี่ยเป็นการเพิ่มความแตกแยกในสังคมในประเทศโดยไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงนำข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ชี้เห็นถึงความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวและเป็นผู้ที่ได้รับรายงานตัวเลขเหล่านี้ไปแล้วระยะเวลาหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบด้วยการเข้ามาแก้ไขปัญหาในโครงการนี้อย่างเร่งด่วนกำลังจะมีข้อเสนอที่จะเข้าไปสู่คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขยายวงเงินที่จะต้องขยายกรอบนะครับซึ่งถ้าเงินมันใช้ไปแล้วก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องทบทวนโครงการนี้ทั้งหมดหาวิธีการอื่นในการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการประกันรายได้แล้วครับแต่ขอให้เป็นโครงการซึ่งใช้เงินแล้วเงินไปถึงชาวนาทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่ไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่โครงการที่จะมาทำลายอนาคตของข้าวไทยแล้วก็อนาคตของเกษตรกรไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะยืนยันนะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็จะดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่จำเป็นต้องมาแถลงในวันนี้ก็เพราะว่าความห่วงใยกับความพยายามของรัฐบาลในปัจจุบันที่จะปกปิดความจริงปิดเบือนความจริงแล้วก็ความพยายามของนายกรัฐมนตรีที่จะหลีกเลี่ยงในการตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศครับใครมีคำถามเชิญครับแต่ทางกระทรวงพาณิชย์เองเมื่อวานท่านรัฐมนตรีก็ออกมาพูดว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยค่ะก็ขาดจะขาดทุนประมาณกับโครงการประกันรายได้ตรงนี้จะทำให้ประชาชนสับสนไหมคะก็เอาตัวเลขมาให้ดูกันชัดๆแล้วนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขาดทุนเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 200,000 ล้านไม่นับค่าบริหารเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าแต่ละปีเนี่ยมันขาดทุนประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครจำได้นะครับผมเนี่ยเคยคำนวณแล้วก็อภิปรายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าการขาดทุนจำนำข้าวเนี่ยประมาณ 220,000 ล้านต่อปีตัวเลขนี้ใกล้เคียงมากกับสิ่งที่ปรากฏออกมาในขณะนี้นะครับขณะที่งบประมาณที่จัดสรรสำหรับโครงการประกันรายได้เนี่ยแต่ละปีไม่เกิน 60,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแพงกว่ากันประมาณ3เท่านะครับที่สำคัญเนี่ยผมต้องย้ำก็คือเวลาพูดขาดทุน 200,000 ขาดทุน 200,000 เนี่ยธ.ก.ส.บอกเองนะครับเกษตรกรได้เพิ่มไปประมาณ 86,000 ล้านนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมคิดว่าสังคมจะต้องรับรู้และก็ต้องช่วยกันเพื่อที่ให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนการทำงานในเรื่องนี้ครับผมไม่ติดใจเรื่องคนเท่ากับเรื่องความเสียหายให้กับประเทศนะครับตอนนี้นะครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยผมไม่ว่าแต่ผมอยากให้หยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการจำนำข้าวจะคนเดิมทำหรือคนใหม่ทำผมไม่ติดใจนะครับแต่ผมอยากให้ช่วยเกษตรกรจริงๆไม่ใช่เอาเกษตรกรขึ้นมาแต่เงินกว่าครึ่งศูนย์ไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบก็อยากจะย้ำถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าถ้าแนวทางการทำงานเนี่ยเราไม่อยู่กับเรื่องความจริงนะครับและสิ่งที่ฝ่ายค้านเรียกร้องเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้มีข้อเรียกร้องทางการเมืองเลยเราเป็นข้อเรียกร้องในเชิงการบริหารว่าให้แก้ปัญหานี้เสียแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะใช้วิธีการเอาการเมืองและมวลชนมาแก้ปัญหานอกจากการบริหารงานจะเกิดความเสียหายต่อประเทศแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างความแตกแยกนะครับไม่ได้เป็นผลดีกับใครนะครับถ้ารัฐบาลคิดว่าจะอยู่โดยอาศัยความแตกแยกของคนในประเทศเนี่ยผมก็เตือนรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลกำลังสร้างปัญหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวโครงการแล้วก็สุดท้ายในวิธีการนี้ก็ไม่ยั่งยืนนะครับในการที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยลอยตัวอยู่เหนือปัญหาได้นะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่รัฐบาลจะต้องยุยงให้คนไทยต้องมาทะเลาะกันรัฐบาลควรจะยอมรับความจริงนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทุกคนอยากจะช่วยเกษตรกรแต่ไปค้นหาวิธีและมันมีวิธีที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ดีกว่านี้มันผมอธิบายไปแล้วนะครับถ้าใช้หลักคิดนี้เนี่ยไม่มีจบนะครับเพราะว่าเวลานี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันมี17โครงการนะมีข้าวตั้งแต่ปี47แต่ประเด็นก็คือผมถามว่าถ้าคุณมีของอยู่ในมือเนี่ยคุณซื้อมา100นึง
แล้วก็ราคาที่คุณจะขายได้มันลดลงไปเรื่อยๆก็ของมันเสื่อมสภาพนี่นะครับแล้วคุณจะบอกว่ายังไงผมก็ยังไม่ถือว่าขาดทุนเพราะว่าผมจะรอจนกว่ามันขายและกำไรเนี่ยมันจะมีวันนั้นไหมนิดนึงนะคะตรงที่ว่าเขามาจะขายออกจากไปสู่ต่างประเทศแต่ข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยค่ะตรงนี้เราจะที่จริงตัวเลขส่งออกมันฟ้องอยู่แล้วนะครับว่าที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยรัฐมนตรีเคยบอกว่าสิ้นปีที่แล้วจะสามารถระบายข้าวได้หมดวันนี้สต็อกข้าวเนี่ย15-17 ล้านตันนะครับแล้วมูลค่าที่คำนวณ นะครับมูลค่าที่รัฐบาลคำนวณที่เอามาใช้ในการประเมินการขาดทุนเนี่ยแปลว่าต้องขายข้าวได้ตันละประมาณ15,000อันนี้ผมลองคำนวณแล้วประมาณ15,000ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับเพราะเราต้องพูดถึงข้าวทุกประเภทคุณภาพเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ11,000-12,000เท่านั้นด้วยซ้ำนะครับ